แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นประถมศึกษาปีที่3หน้า191อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะแบบฝึกหัด 7.6 การพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับการคูณข้อ 1. เติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับในสี่เหลี่ยมข้อ 1. 518คูณ7 518คูณ6ให้สังเกตนะคะมี518เหมือนกัน7กับ6 7ก็มากกว่า6ดังนั้น518คูณ7มากกว่า518คูณ6ข้อ 1. เติมเครื่องหมายมากกว่าข้อ 2. 2403คูณ4 8คูณ2403จำนวนที่เหมือนกันคือ2403นะคะด้านหน้าคูณด้วย4ด้านหลังคูณด้วย8 4น้อยกว่า8ดังนั้น2403คูณ4น้อยกว่า8คูณ2403ข้อ 2. เติมเครื่องหมายน้อยกว่าข้อ 3. 7,999 คูณ2 2คูณ 7,999 มี 7,999 เหมือนกันคูณด้วย2เหมือนกันเพราะฉะนั้นด้านหน้าเท่ากับด้านหลังเติมเครื่องหมายเท่ากับค่ะข้อ 4 73คูณ12 37คูณ11 73มากกว่า37 12มากกว่า11จำนวนข้างหน้ามากกว่าหมดเลยเพราะฉะนั้น73คูณ12มากกว่า37คูณ11ข้อ 4 เติมเครื่องหมายมากกว่าอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นประถมศึกษาปีที่3หน้า191